าวเด่นเจาะประเด็นดังเราจะไปพูดคุยกับคุณรสนาโตศิตรกูลค่ะซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานด้วยสวัสดีค่ะคุณรสนาคะสวัสดีค่ะค่ะคุณจิตติมาคุณสุพัฒนาค่ะค่ะคุณรสนาคะก็มีประเด็นว่าคุณรสนาอาจจะไปยื่นทางสตง.และคตง.ในประเด็นของนาฬิการูของท่านพลเอกประวิตรอันนี้ในรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นนี่เป็นยังไงคะท่านคะบางบอกว่าเรื่องที่จะไปยื่นคตง.นะคะก็ตั้งใจว่าอาจจะเป็นต้นอาทิตย์หน้าเพราะว่าหลังจากที่ดิฉันได้ยื่นให้กับทางกรมศุลกากรแล้วก็กรมสรรพากรให้มีการตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีของนาฬิกา25เรือนนั้นเนี่ยไม่ใครเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นเนี่ยได้มีการเสียภาษีได้หรือเอาเงินส่วนไหนไปซื้อนาฬิกาตรงนั้นนะคะหลังจากที่ยื่นไปเมื่อคือดิฉันส่งเป็นเอกสารเป็นเอกสาร EMS ไปทั้งสองกลุ่มนะคะเมื่อวันที่22มกราคมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับเอกสารตอบกลับนะคะว่าวันที่23เนี่ยกรมศุลกากรได้รับแล้วแล้วก็วันที่24กรมสรรพากรก็ได้รับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ออกมาพูดเมื่อวันที่29ตอนเช้าว่ายังไม่ได้รับแต่หลังจากที่ดิฉันเขียนบทความแล้วเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ใหม่ครั้งหนึ่งว่าท่านได้รับแล้วตอนบ่ายวันที่29ค่ะแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางกรมดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่29ตอนบ่ายเนี่ยคือ30ท่านก็ยื่นตอบไปเลยทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่ากระบวนการสอบเป็นอย่างไรจะกำหนดเวลาอย่างไรเนี่ยท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างไรก็ตามท่านก็บอกว่าท่านได้รับแล้วส่วนกรมสรรพากรนั้นเนี่ยเงียบนะคะซึ่งดิฉันก็จะให้เวลาอาทิตย์นี้อีกหนึ่งอาทิตย์เพื่อดูว่าจะมีข่าวออกมาอย่างไรบ้างว่าจะทำอะไรบ้างหรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่มีคำชี้แจงอะไรออกมาเลยนะคะวันอังคารที่13กุมภาพันธ์แต่ดิฉันก็จะไปยื่นเรื่องทางคตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการทางผู้ว่าคตง.เพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็เร่งรัดเรื่องนี้เพราะว่าหน่วยงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้นเขามีอำนาจหน้าที่ในการแจ้งหน่วยรับตรวจคือสองกลุ่มเนี่ยนะคะในการที่จะดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เองหลังจากถ้าเรายื่นไปตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องยื่นถึงท่านนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งด้วยไหมคะคุณรสนาในความคิดคุณรสนาค่ะค่ะเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานราชการทั้งหมดนะคะค่ะแล้วเมื่อท่านได้กล่าวว่าต้องการให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกของกฎหมายเนี่ยเวลานี้อาจจะไม่กล้าทำอะไรเพราะเนื่องจากว่าท่านพลเอกประวิตรนั้นท่านเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการสั่งการนะคะในเรื่องนี้ดิฉันก็คิดว่าเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ต้องทำเนี่ยให้ทำหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบเรื่องนะคะค่ะนะคะคาดหวังว่าผลที่เรายื่นไปเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบประมาณเร็วน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณรสนาคะที่เราคาดหวังไว้คะเพราะที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมจับตาและให้ความสนใจนะคะเป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆควรจะต้องทำงานเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วก็ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสังคมเนี่ยจับตาเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็มีการกระตุ้นเตือนเข้าไปก็ควรจะต้องรีบทำงานกันนะคะนะคะแล้วมองยังไงคะเกี่ยวกับคะแนนนิยมของรัฐบาลที่อาจจะลดลงกับปมของท่านพลเอกประวิตรนะคะคุณรสนาคือถ้าสมมติรัฐบาลเข้ามาแล้วเนี่ยเราประกาศอย่างชัดเจนนะคะว่าเราจะต่อต้านเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราจะไม่อดทนต่อการที่ติดคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลประกาศไปแล้วกล่าวอ้างถึงรัฐธรรมนูญว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง
ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้กรณีนี้ก็จะเป็นกรณีการพิสูจน์นะคะว่าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นคำครหาต่างๆมีความสงสัยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือคนในรัฐบาลของต่อเองแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบอย่างจริงจังหรือไม่นะคะค่ะนี่คิดว่าอย่างรัฐบาลเนี่ยชื่นชมรัฐบาลจีนนะคะซึ่งรัฐบาลจีนก็เป็นรัฐบาลพรรคเดียวเหมือนรัฐบาลคสช.ค่ะแต่เวลาที่มีการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในรัฐบาลจีนนะคะเขาจัดการอย่างเป็นที่จริงๆนะคะเราจะเห็นเลยว่าข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองที่มีตำแหน่งในระดับสูงเนี่ยก็มีคดีเรื่องนาฬิกาเหมือนกันเขาจัดการอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงอยู่ได้นะฮะไอ้การที่คุณจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวแล้วก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรามีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเราจัดการแต่เฉพาะฝ่ายอื่นแต่ถ้าเป็นฝ่ายของตัวเองแล้วเนี่ยเราใช้อีกมาตรฐานหนึ่งอันนี้มันก็จะทำให้รัฐบาลได้รับความสงสัยแล้วก็เสื่อมศรัทธาจากประชาชนค่ะค่ะนะคะนั่นก็คือประเด็นของนาฬิกาขอความเห็นของคุณรสนาในประเด็นนะคะเรื่องของรถแมพการเลือกตั้งสักนิดนึงนะคะดูทิศทางท่าทีนะคะของกฎหมายทั้ง2ฉบับแล้วก็ความเคลื่อนไหวในห้วงนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในคุณรสนามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะช่วงนี้คือยิ่งคิดว่าในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะพอเมื่อมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่กำหนดขึ้นมาถึงแม้จะสังคมเราจะมีคนจำนวนหนึ่งที่อยากให้มีการเลือกตั้งจำนวนหนึ่งไม่อยากให้มีการเลือกตั้งก็ตามแต่เมื่อกระบวนการมันเดินไปในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องเป็นไปตามสิ่งที่พูดเอาไว้ทีนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ากำหนดโรดแมปแล้วกำหนดเวลาที่ชัดเจนพอมีการออกกฎหมายในลักษณะที่คืออันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะฮะกฎหมายเลือกตั้งที่ไประบุไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้หลังการลงราชกิจจาแล้วเนี่ยสามเดือนหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนเห็นว่ามันเวลามันอาจจะเลื่อนออกไปแต่มันจะเลื่อนออกไปหรือไม่เลื่อนออกไปเนี่ยในส่วนนี้ก็ตามเนี่ยคนก็เกิดความรู้สึกคลางแคลงใจนะคะว่ามีลักษณะของการที่ต้องการที่จะยื้อหรือดึงเวลาให้ยาวออกไปแล้วก็โดยเฉพาะเวลานี้เนี่ยยังมีพ.ร.บ.การเลือกตั้งสว.เข้ามาอีกด้วยนะคะที่มีการไปแก้ไขจนทำให้อาจจะเคลื่อนออกไปจากหลักการที่ได้เขียนเอาไว้ในที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะอย่างกรณีของการเลือกข้ามกลุ่มกันเนี่ยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ซึ่งอาจจะทำให้พ.ร.บ.เลือกตั้งสว.เนี่ยไม่ผ่านก็ได้นะคะซึ่งถ้าเติมนี้ไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะยืดเกมออกไปอย่างแน่นอนค่ะค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าก็อาจจะทำให้ความไม่ไว้วางใจหรือความคลางแคลงใจเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างที่ประดังประเด็นเข้ามาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการในตอนนี้ก็คือในเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศไปแล้วก็พยายามทำให้ได้อย่างที่ได้เคยประกาศไว้ใช่ไหมคะคุณรสนาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะนะคะอ่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะจากคุณรสนาวันนี้พูดคุยกัน 2-3 ประเด็นต้องขออนุญาตรบกวนเวลาของคุณรสนาเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ขอบพระคุณท่านค่ะให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมพูดคุยกันกับท่านค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณรสนาตศิตรกูลนะคะอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานเจาะประเด็นดัง